จากที่แบรนด์พรีมายาของผู้บริหารคนสวยคุณเมพิษณรีประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและด้วยความรักความหลงใหลในเรื่องของความสวยความงามล่าสุดคุณเมยังได้ร่วมลงทุนเปิดคลินิกพิมพ์ย่าพราเมดิคอลคลินิกสาขาเลียบด่วนเอกมัยรามอินทราแถมทุ่มงบ10ล้านเป็นตัวแทนที่มีในระบบกว่า 10,000 คนซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ให้ตัวแทนจำหน่ายได้ทำสัญญกรรมฟรีแบบไม่ตัดแต้มและไม่จ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวอีกด้วยค่ะก็อย่างเมย์นะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าเมย์เป็นเจ้าของแบรนด์พรีมายานะคะส่วนตัวเมย์เนี่ยนอกจากจะมาเป็นเจ้าของคลินิกที่เราเจอกันวันนี้แล้วค่ะเมย์ก็ยังทำธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานะคะก็พูดได้เลยว่าอยู่ธุรกิจเวลเนสมาตลอดค่ะซึ่งสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือคุณภาพแล้วก็ความใส่ใจที่เราให้มาตลอดแล้วก็ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะตลาดสัญญกรรมเขาแข่งขันกันเรื่องอะไรบ้างคะคือเมย์มองว่าสัญญกรรมเนี่ยคือเราเอาแบบเรามันไม่ใช่สิ่งตายตัวว่าต้องแข่งเรื่องอะไรเพราะเราต้องดูใบหน้าของลูกค้าก่อนว่าเขามีข้อบกพร่องอะไรคือความแข่งขันถ้าไม่เป็นแพทย์นะคือเมย์จะมองว่าเราต้องใส่ใจไปที่ลูกค้าค่ะคือคนที่เขาเข้ามามีปัญหาจริงๆสำหรับเมย์คือเมย์จะต้องดูหน้าคือเมย์ไม่สามารถตอบได้ว่าแข่งทำจมูกหรือว่าแข่งทำปากทำคางมันไม่ใช่เราเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากขายคือเราอยากจะขายให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าดูดีขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องเจอลูกค้าก่อนว่าเขาเนี่ยมีจุดบกพร่องอะไรฉะนั้นก็ความแตกต่างของพิมพ์ย่าก็คือเราก็ต้องประเมินหน้าลูกค้าก่อนนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าถามว่าเทคนิคอะไรบ้างก็ถ้าถามว่าเขาต้องทำอะไรบ้างก็ต้องมาดูกันหน้างานนะคะก็อย่างที่เมย์มาอยู่ตรงนี้นะคะคือเมย์ก็มาในฐานะเจ้าของแบรนด์ออนไลน์ใช่ไหมคะก็ที่เมย์จะคิดว่าเมย์เป็นเหนือแล้วก็อยากจะสร้างปรากฏการณ์ให้วงการออนไลน์ก็คือมันไม่มีแบรนด์ไหนที่กล้าเป็นสัญญกรรมตัวแทนยกแบรนด์อยู่แล้วอะค่ะคือแค่นี้เราก็แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วไม่ว่าถ้าคุณเป็นตัวแทนพรีมายาเนี่ยคุณก็สามารถเลือกทำสัญญกรรมได้เลยแล้วก็โดยที่แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเพราะว่าเมย์เชื่อว่าความสวยอะค่ะมันก็เป็นใบเปิดทางของความสำเร็จจริงๆคือถ้าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจกับบุคลิกหรือว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะต่อยอดโอกาสดีๆในชีวิตได้อีกเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่เงินหลักสิบหลักร้อยอะค่ะคือมันสามารถที่จะแบบซื้อชีวิตใหม่ได้จริงๆจากรูปร่างหน้าตาที่ดีค่ะการที่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าการที่เมย์มาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะเมื่อก่อนเมย์ก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบว่าสวยอะไรมากแล้วก็ไปโมดิฟายหน้าใหม่มาที่เกาหลีเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้พอเรายกเกาหลีมาอยู่ที่ไทยแล้วอะเราก็เลยแบบไปทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเราทั้งองค์กรเลยเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้ค่ะจะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสในชีวิตที่มากกว่าคนอื่นค่ะก็แบรนด์พรีมายาก็เปทั้งแบรนด์เลยค่ะก็คือแจกตัวแทนยกแบรนด์เลยตั้งเป้ายอดขายใช่ไหมคือในจริงๆที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา6ปีอะค่ะก็ปีนึงก็แต่หลักพันล้านมาตลอดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคืออันนี้ไม่ได้แค่พูดเพื่อการตลาดนะคะแต่ว่าเป้าหมายที่วางไว้ในองค์กรก็คือหมื่นล้านจริงๆค่ะอันนี้ก็คืออยากจะแบบอยากจะทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลากี่ปีที่บอกว่าหมื่นล้านรวมทั้งโรงพยาบาลที่คาดหวังอย่างโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องดูความพร้อมหลายอย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องสถานการณ์แล้วเศรษฐกิจโควิดด้วยใช่ไหมคะก็ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทุกอย่างจะเอื้อมหน่วยอะค่ะก็เราก็ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่จริงๆเหมือนเรามีฐานลูกค้ามาจากตัวแทนจำหน่ายใช่ค่ะที่ฐานตัวแทนเท่าไหร่คะอะไรนะคะตัวแทนจำหน่ายของเราจริงๆตัวแทนจำหน่ายของพรีมายาเนี่ยก็คือหลักหมื่นคนค่ะถูกใช่คือพอคืออย่างที่บอกว่าเมย์อยู่ในธุรกิจเวลเนสอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารเสริมหรือว่าพอวันนี้เมย์มาเปิดธุรกิจเสริมความงามเนี่ยเราก็อยากให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนในองค์กรเราได้มาใช้ประโยชน์หรือว่ามาเสริมสร้างความมั่นใจด้วยค่ะคือเปิดมาแล้วสามสาขาเป็นยังไงบ้างคะค่ะธุรกิจความงามก็โตขึ้นไม่มีท่าทีที่จะลดลงเลยนะคะเพราะว่าเราแม้แต่พี่ๆตรงนี้ก็รักสวยรักงามหรือว่าอยากจะดูดีขึ้นฉะนั้นยิ่งเป็นเจนที่เขาอยากจะสวยงามหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าfirst jobber เนี่ยเขาอยากจะสวยอยู่แล้วซึ่งกราฟตรงนี้ในทางเศรษฐกิจมันไม่มีต่อให้เศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนเนี่ยตรงนี้กราฟตัวนี้มีแต่โตกับโตค่ะมีก็เลยสนใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เมย์ถนัดแล้วก็ประกอบธุรกิจมาตลอดค่ะคือตัวเลขของธุรกิจเวลเนสนะคะเขาบอกว่าในปีหน้าเนี่ยจะโตถึง235 ล้านล้านบาทเราคิดกันง่ายๆว่าถ้าเราไปทำธุรกิจเนี้ยค่ะเราแค่เอาเขามา 1% หรือแค่บางส่วนเล็กๆเนี่ยมันก็เป็นจำนวนเงินที่มหาศาลแล้วซึ่งเมย์ก็อยู่ในธุรกิจนี้เมย์เชื่อว่ายังไงก็สักเซสได้แน่นอนอาหารเสริมที่เมย์ทำอยู่ก็มีครอบคลุมนะคะในการดูแลรูปร่างแล้วก็ดูแลสุขภาพก็มีประมาณ5ถึง10ตัวเลยทีเดียวค่ะ
ก็มันอยู่ในแพลนด้วยแล้วก็ลอนช์ออกไปแล้วบ้างด้วยค่ะจริงๆมันคือธุรกิจเดียวกันต้องบอกว่ามันคือธุรกิจเดียวกันแต่เราแค่ทำให้มันครอบคลุมมากขึ้นเพราะว่าพอคนกินอาหารเสริมแล้วใช่ไหมคะก็คือมันบำรุงจากภายในสู่ภายนอกแล้วฉะนั้นเราก็มาเนรมิตภายนอกด้วยพอเราสวยทั้งภายในสู่ภายนอกอ่ะคือมันก็แบบสร้างเงินได้ค่ะคือมันบอกว่าต้องบอกว่าสร้างเงินได้ค่ะความสำเร็จมันซื้อได้ด้วยเงินแล้วนะคะสมัยนี้เมย์ค่อนข้างจะแบบอินกับธุรกิจนี้แล้วก็คิดว่ามันต่อยอดได้จริงๆแล้วเราก็เลยเห็นความสำคัญพอมันเกิดกับเราพอเราดูดีขึ้นเรามาถึง100 ล้าน 1,000 ล้านได้แล้วเราก็อยากที่จะส่งต่อสูตรสำเร็จเนี้ยมันคือ1เครื่องมือที่จะพาเราไปถึงฝั่งหรือว่าถึงเป้าหมายเราได้อ่ะค่ะก็เมว่ามันไม่น่าจะแบบว่าตอบออกมาได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะก็แต่คือในประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยมันโตมาตลอดแล้วก็ทั้งเทรนด์ต่างๆเนี่ยมันมาตลอดแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่มันเป็นปัจจัยของการธุรกิจมันก็มีอยู่ในสถานการณ์โควิดแต่เราก็ไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้แม่นยำขนาดนั้นแต่ยังไงก็ไม่มีวันตายอะค่ะธุรกิจที่เกี่ยวความสวยความงามหรือว่าดูแลสุขภาพไม่มีวันตายอยู่แล้วค่ะที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบจากโควิดมากแค่ไหนอะไรนะคะที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดเราได้รับผลกระทบไหมคะค่ะก็ถ้าเป็นธุรกิจออนไลน์ที่เมย์ทำอยู่นะคะก็ไม่กระทบเลยเพราะว่าพอคน work from home หรือว่าใช้ชีวิตที่บ้านนะคะคนก็สั่งของหรือว่าอ้วนขึ้นหรือว่าแบบสุขภาพพังมากขึ้นเขาก็เลยต้องใช้ตัวสินค้าของเราเนี่ยมากขึ้นยอดขายของเมย์เนี่ยตั้งในปีโควิดเนี่ยก็โตแบบเมย์ได้โรงงานผลิตอาหารเสริมหรือว่าโซโลจีในปีนั้นก็คือหลัก100 ล้านเหมือนกันก็คือในปีโควิดทุกอย่างของพีมายาก็โตในโควิดหมดเลยเพราะว่าแบบพอมัน new normal เนี่ยมันกลายเป็นผลดีกับเราค่ะแต่ตัวสัญญกรรมเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้จริงๆเพราะถ้ามันต้องปิดหรือมันมีโควิดขึ้นมาเนี่ยมันก็กระทบอยู่พอสมควรแต่ก็อย่างที่แจ้งไปค่ะว่า1ปีถ้าไม่รวมโควิดก็คือ3สาขาก็ถือว่าโตเร็วมากๆจริงๆเนี่ยเราแพลนที่จะเปิดแฟรนไชส์ด้วยในเร็วนี้แบบแต่ก็อย่างที่บอกอีกพอมันมีโควิดเราก็ไม่สามารถที่จะเคาะแพลนออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะแต่ยังไงก็ไม่หยุดเพียงแค่นี้แน่นอนคือตัวเมย์แทบจะกินอาหารเป็นเข็มแล้วค่ะคือเมย์รู้สึกแบบว่าเมย์คือเมย์อยากจะฉี่หรืออยากมาเมย์จะทำอะไรให้มันสวยขึ้นทุกครั้งอ่ะฉะนั้นคนอื่นก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเมย์ว่าใครๆเขาก็อยากสวยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็อยากสวยหมดยิ่งแบบไปเปิดได้ทุกจังหวัดหรือว่าเปิดแฟรนไชส์หรืออะไรได้เนี่ยถ้าเราทำได้เราทำแน่นอนค่ะจริงๆปีหนึ่ง10 สาขาไม่ยากเลยค่ะถ้าไม่มีโควิดมาตรงนี้จริงๆไม่ยากเลยมีรายได้เข้าตลาดคือหนูก็มีมองไว้ค่ะอย่างตัวอย่างเมย์ที่บอกอีกว่าอยู่ในธุรกิจเวลเนสนะคะโรงงานอาหารเสริมก็เซลโลจีนเนี่ยก็ผิดอาหารเสริมกับดูแลสุขภาพทั้งหมดก็เราก็วางว่าก็คือทำตัวเลขให้สวยๆแล้วเดี๋ยวได้เข้าแน่นอนค่ะพอโตมาถึงเป็นวัยนี้นะคะเมื่อก่อนก็แค่หาเงินไปวันๆใช่ไหมคะเงินเที่ยวช้อปปิ้งแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัวแล้วก็องค์กรเราให้รับรู้เลยว่าคนคนนี้พาธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ค่ะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะไม่ว่าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง